ขึ้นผมก็ไม่แปลกใจและในที่สุดผ่านมาเพียงแค่สองสามอาทิตย์ก็มีเหตุเกิดขึ้นก็คือเหตุเมื่อวานนี้ครับก็ขนาดพลตำรวจโกวิทท่านยังนั่งแล้วก็กำหมัดอย่างนั้นนะฮะอาจารย์แล้วอาจารย์มั่นใจได้ยังไงว่าในตำรวจเองในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองซึ่งมีตำรวจอยู่เป็นแสนนะฮะทุกคนจะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเชิงโครงสร้างเลยจะไม่มีการต่อต้านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บ้างแล้วผมคิดว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็เป็นคนมีฝีมือนะแล้วท่านก็อยู่ในกรมตำรวจมานานและลูกหม้ออย่างแท้จริงครับผมคิดว่าการต่อต้านเนี่ยอาจจะมีบ้างแต่ว่าผมไม่เชื่อว่าจะออกมาเป็นกระบวนการบอกว่าทหารรังแกตำรวจอ่ะก็คุณอยากถูกรังแกไหมล่ะถ้าคุณอยากจะต่อต้านเนี่ยเพราะว่าอะไรครับอย่าลืมนะว่าขณะนี้เนี่ยทหารยังมีอำนาจในบ้านเมืองนั้นต้องพูดกันตรงๆครับเพราะฉะนั้นตำรวจเองเนี่ยผมเชื่อว่าอยู่ในวินัยและรู้ว่าอะไรเป็นอะไรรู้ว่าขณะนี้ควรจะต้องปรับเปลี่ยนตัวอย่างไรนะครับผมคิดว่าตำรวจเนี่ยไม่ใช่คนโง่หรอกครับคุณสันติสุขคุณเชื่อผมเนี่ยตำรวจไม่ใช่คนโง่แต่จริงๆเรื่องแนวคิดเรื่องการปฏิรูปโครงสร้างตำรวจเนี่ยก็มีมาก่อนรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์แล้วนะฮะอันนี้เราพูดตรงๆเพราะว่ามีการศึกษามีการอะไรมาเยอะทีเดียวเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องว่ารัฐบาลนี้มาแล้วก็จะเล่นงานตำรวจอีท่าเดียวอันนี้ไม่ใช่โอ้ยผมได้ยินมาเป็น10ปีแล้ว แล้วคนที่ศึกษาเรื่องนี้คนหนึ่งก็คือเป็นอดีตตำรวจแล้วก็เคยอยู่นิด้าชื่ออาจารย์วรเดชจันทร์สอนเคยได้ยินไหมเคยได้ยินแล้วเคยไปอยู่อะไรประหลัดทบวงแล้วในที่สุดพอสมัยคุณทักษิณก็หายเงียบไปเลยครับมันมีเรื่องข้อสอบเป็นทันรั่วเนี่ยเออนั่นแหละที่บอกว่าเป็นประหลัดทบวงแล้วทำไมข้อสอบมันรั่วมันทำยังไงทำให้คนนั่นแหละครับคนนั่นแหละครับครับเพราะฉะนั้นผมเนี่ยครั้งแรกเลยได้ยินจากงานวิจัยของท่านแล้วผมตื่นเต้นมากท่านบอกว่าตำรวจเนี่ยจะต้องเป็นตำรวจจังหวัดเพราะคดีความมันเสร็จสิ้นอยู่ในจังหวัดไม่เห็นมีความจำเป็นอะไรเลยที่ต้องเอามาผูกกันไว้โยงกันไปโยงกันมาแล้วมาอยู่ที่ส่วนกลางเนี่ยนะครับส่วนกลางนี่มีอำนาจมากเลยผมนั่งนึกอนุโมทนาเลยว่าถ้าทำได้นะครับก็จะดีเออถ้าทำได้ก็จะดีแต่ทำไมในยุคที่ตำรวจเป็นนายกนี่ไม่ยอมทำนะเลี้ยงไม่ใช้งานหรือเปล่าก็อันนั้นนะครับเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราเศร้าใจครับเพราะมีตำรวจเป็นนายกรัฐมนตรีน่าจะเข้าใจที่จะปลดตำรวจพ้นจากการถูกสาปครับคำนี้ไม่ใช่ผมพูดนะถ้าจะไปว่าใครมาว่าเนี่ยไปว่าพลตำรวจโกวิทท่านพูดเองบอกว่าตำรวจเราเหมือนถูกสาปครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าท่านหมายความว่ายังไงนะครับนี่เป็นการตีความหมายของผมว่าถูกสาปก็เป็นด้วยประการฉะนี้ครับแล้วก็ถ้าจะปลดจากการถูกสาปก็กระจายอำนาจลดอำนาจของตำรวจอย่าให้ยิ่งใหญ่มากนักแล้วก็ให้ประชาชนมีส่วนร่วมครับจะหมดไปจากการถูกสาปครับแล้วพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชน่าจะเป็นคนปลดคำสาปนั้นได้ต้องรีบทำตำรวจก็ต้องช่วยกันด้วยเพราะเที่ยวนี้ตำรวจกับทหารพลตำรวจพลเอกสุรยุทธ์เป็นทหารที่ขึ้นมาเป็นนายกครับเสรีพิสุทธิ์เป็นตำรวจผมว่าน่าจะได้โอกาสดีในการจับมือกันแล้วก็ดำเนินการอะไรให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นตรงนี้ครับมองอนาคตไกลๆนะฮะต้องช่วยกันตรงนี้แล้วก็เป็นเรื่องของตำรวจซึ่งมันมากระทบของประชาชนเนี่ยโดยแท้เลยเพราะว่าเราเนี่ยก็ต้องอยู่กับตำรวจอยู่ใกล้ชิดในชีวิตประจำวันต้องเจอตลอดแล้วคุณรู้ไหมว่าคุณสนธิลิ้มทองกุลเนี่ยถ้าคุณไปอ่านหนังสือพิมพ์ผู้จัดการวันนี้บอกว่าพอเห็นอันนี้เนี่ยถึงจะเพิ่งรู้ว่ามันมีการรัฐประหารที่แท้จริงก็คือวันเมื่อวานนี้ก่อนหน้านี้ไม่นึกเลยว่ามันจะเป็นรัฐประหารมันอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเมื่อวานนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการรัฐประหารที่แท้จริงและทำให้พอจะมีความหวังบ้างว่าจะทำอะไรได้ คุณเห็นไหมว่าตำแหน่งตำรวจเนี่ยสำคัญขนาดไหนทุกคนจับตามองแล้ววันนี้เพื่อนฝูงผมโทรศัพท์มาบอกว่านายรู้ไหมเราเนี่ยรู้สึกมีกำลังใจดีใจขึ้นเยอะเลยและนายคอยดูที่ว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงผู้บัญชาการนครบาลไหมขนาดไหนมาแย่ต่ออีกเนี่ยครับก็จับตาดูนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นมาบ้างนะครับส่วนวันนี้เรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยในรายการเนี่ยก็น่าสนใจเพราะว่าเป็นเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ในการเมืองสมัยนี้โดยแท้เลยนะฮะหลังจากที่รัฐธรรมนูญฉบับที่แล้วเนี่ยก็มีการพูดไว้เรื่องของการทำประชามติแต่ในประวัติศาสตร์มาเนี่ยเรายังไม่เคยทำเลยอาจารย์ประชามตินี่มันจะเป็นยังไงมันเหมือนเลือกตั้งไหมแล้วไอ้ประชามติรัฐธรรมนูญที่เขากำลังจะมีขึ้นเร็วๆนี้เนี่ยมันจะมีควรที่จะมีวิธีการยังไงบ้างวิธีการทำประชามติคุณรู้ไหมว่าผมเคยไปดูงานเรื่องการทำประชามติที่สวิตเซอร์แลนด์ครับที่สวิตเซอร์แลนด์นั้นเป็นแม่บทอย่างหนึ่งในการอะไรก็ทำประชามติ
ประชาชนของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะถึงข่าวสารข้อมูลและกฎแม้กระทั่งกฎหมายที่ออกมาเขาต้องเก็บไว้1เดือนหรือ45วันผมจำไม่ได้แล้วครับรอให้ประชาชนอ่านกฎหมายทั้งฉบับก่อนเมื่ออ่านกฎหมายทั้งฉบับแล้วถ้ามีคนสมมุติ 50,000 ชื่อจะกี่หมื่นผมไม่รู้ครับเสนอบอกว่าขอทำประชามติเพราะสภาตัวแทนเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวแทนที่ต้องตัดสินใจถูกหมดทุกเรื่องเขาขอประชามติทั้งประเทศว่าเอาหรือไม่เอาไม่ได้ขอไม่ใช่แก้เป็นรายมาตราเอาหรือไม่เอาทั้งฉบับเสร็จแล้วทำไงไหมครับถ้ามีตัวของประชาชนครบเข้าชื่อรัฐบาลต้องจัดการทำประชามติโดยกกต.ทันทีครับแล้วการทำประชามติเนี่ยเขามีอยู่สองประเภทประเภทที่หนึ่งก็คือต่างคนต่างไปใช้เสียงหนึ่งคนหนึ่งเสียงไปลงว่ารับรองหรือไม่รับรองครับเสร็จแล้วเขาก็จะนับรวมกันทั้งประเทศว่ารับรองทั้งหมดกับไม่รับรองใครมากกว่ากันถ้ามากใครมากกว่าถ้ารับรองมากกว่าก็ถือว่าผ่านถ้ารับรองไม่รับรองมากกว่าก็ถือว่าไม่ผ่านครับแต่ถ้าเท่ากันถือว่าไม่ผ่านคืออนุรักษ์นิยมไว้ก่อนอนุรักษ์นิยมไว้ก่อนแต่โอกาสที่คนมันเป็นล้านมาเท่ากันมันเกือบจะไม่มีครับคราวนี้เขาต้องผ่านสองประเภทนี่ผ่านประเภทที่หนึ่งคือใช้เสียงแต่ละคนอีกประเภทหนึ่งก็คือว่าสมมุติว่าเป็นประเทศไทยแล้วกันนะสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาอาจจะมีจังหวัดไม่เหมือนประเทศไทยสมมติว่ามี76จังหวัดเขาบอกว่าไอ้การที่ลงคะแนน1คน1เสียงเนี่ยกรุงเทพเนี่ยมันไปตั้ง6ล้าน4ล้าน6ล้านตกลงกรุงเทพลงไปทางไหนมันมักจะชนะเพราะว่าจังหวัดอื่นเนี่ยอย่างจังหวัดอ่างทองบ้านผม คนนิดเดียวพังงาคนน้อยเดียว กรุงเทพจังหวัดเดียวมันเท่ากับคนอื่นอดลงไปก็ไม่มีประโยชน์ถ้าเกิดว่าการยัตติในการประชามตินั้นเป็นประโยชน์คนกรุงเทพแล้วคนกรุงเทพเลือกเอาเลยคนอื่นเจ๊งหมดเลยคนอื่นเจ๊งหมดเลยทั้งที่อาจจะกระทบคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยนับคะแนนแยกเป็นจังหวัดอีกครับ76จังหวัดก็นับแยกเป็นจังหวัดไปพอได้76จังหวัดแล้วเขาก็นับว่าจังหวัดไหนตอบรับรองหรือไม่รับรองรับรองหรือไม่รับรองแล้วเอาลายจังหวัดมารวมกันทั้งหมดถ้าทั้งหมดแล้วรับรองมากจำนวนจังหวัด76ถ้า38ก็ครึ่งหนึ่งถ้าจังหวัดไหนได้40หรือ39ว่ามี39จังหวัดหรือ40จังหวัดบอกรับรองถือว่าผ่านอ๋อนอกจากจะคิดเป็นลายหัวแล้วเนี่ยยังคิดเป็นลายจังหวัดอีกคิดเป็นลายจังหวัดอีกแต่ถ้าเกิด38เท่ากันกับ38ครับถือว่าไม่ผ่านเพราะฉะนั้นลุ้นกันนะดูแต่ละจังหวัดนับคะแนนเป็นจังหวัดแล้วมาเทียบกันมาลุ้นกันครับตกลงถ้ากฎหมายฉบับนั้นจะผ่านต้องผ่านทั้ง2ระบบก็คือนับเป็นลายหัวผ่านนับเป็นลายจังหวัดผ่าน2แบบถือว่าผ่านนี่สวิตเซอร์แลนด์แม่บทเลยในการทำเรื่องนี้พอไปแคนาดาบอกว่าก็มีอีกแบบนึงโอ้เขามีอีกแบบนึงวันหลังจะเล่าให้ฟังก็แล้วกันอันนี้ตอนนี้เนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวไปกำหนดไว้ว่าร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วต้องให้ประชาชนลงประชามติต้องจะลงแบบไหนเราก็ไม่เคยทำจะร่างกฎหมายกันอย่างไร คุณสนใจมั้ยถ้าสนใจเนี่ยวันนี้เนี่ยผมได้เชิญท่านอาจารย์สดศรีสัตยธรรมซึ่งเป็นอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาแล้วก็เป็นกรรมการการเลือกตั้งกกต.แล้วก็เป็นเลขานุการคณะกรรมการยกร่างหลักเกณฑ์วิธีการออกเสียงประชามติและการออกเสียงประชามติของสภาร่างรัฐธรรมนูญคือคณะทำงานที่กำลังจะร่างระเบียบวิธีการที่เราจะใช้ประชามติกันเนี่ยใช่แล้วและเป็นสสร. อยู่ด้วยกันกับผมแล้วก็มีอีกท่านนึงคือท่านรองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธิยากร อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คนนี้ติดตามการเลือกตั้งการออกเสียงเลือกตั้งมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถกกันแล้วผมจะขอใส่หมวกสสร. ด้วยเพราะว่าผมไปเป็นประธานกรรมาธิการวิสามัญประสานการมีส่วนร่วมและการประชามติผมประเภทพยายามให้ข้อมูลประชาชนที่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในการร่างรัฐธรรมนูญว่าจะเป็นยังไงครับประเดี๋ยวคุณดำเนินรายการเดี่ยวแล้วกันผมสาม